นี้อย่างที่บอกต้องจับตาไปที่การแถลงข่าวจับมือตั้งรัฐบาลนะคะพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะมีอีก5พรรควันนี้ที่เข้ามาร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมีการแถลงกันนะคะที่รัฐสภาค่ะความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะวันนี้ช่วงเที่ยงค่ะจับตากันไปเพราะว่ามีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับอีก5พรรคการเมืองจะมีการแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่รัฐสภาจากนั้นวันพรุ่งนี้นะคะ10สิงหาคมพรรคเพื่อไทยจะมีการแถลงข่าวร่วมกันกับพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อพรุ่งนี้พรรคเดียวพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่จะแถลงร่วมกันตอนนี้มีรายงานออกมาแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะก็ที่รัฐสภาเช่นเดียวกันส่วนการประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคด้วยรวมไปถึงส.ส.ของพรรคบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีการเปิดให้สื่อมวลชนนี่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงคุณแพทองธารชินวัตรเมื่อวานนี้ก็เข้าร่วมการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยเท่ากับว่าเป็นการได้พบเจอกันแบบพบปะหน้าค่าตากับสื่อมวลชนเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ได้แล้วโดยเฉพาะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มาปรากฏตัวร่วมประชุมอยู่ในวงของส.ส.ส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยที่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศสักประมาณไม่เกิน5นาทีได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตัวแทนส.ส.ของแต่ละภาคนะคะของพรรคเพื่อไทยเขาก็จะมีการรายงานค่ะว่าได้มีการรวบรวมความคิดความเห็นของบรรดาส.ส.กันว่ามีความเห็นอย่างไรกับการจะจับมือจับไม้จับขั้วตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองต่างๆแต่ละภาคคนที่เป็นตัวแทนจากประชาชนในแต่ละพื้นที่เห็นควรอย่างไรมาหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางภาคใต้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนมาหมดแต่ว่าเด่นๆเลยเนี่ยเป็นจังหวะที่สื่อมวลชนเข้าไปก็จะมี2ภาคก็คือภาคอีสานนะคะนำเสนอโดยคุณมณพรนะคะเจริญศรีส.ส.นครพนมของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นตัวแทนภาคอีสานช่วงนึงเนี่ยคุณมณพรบอกว่าส.ส.ภาคอีสานต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะไม่ได้ต้องการให้เป็นฝ่ายค้านค่ะขณะที่ตัวแทนของภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้นะคะคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเองก็เป็นตัวแทนในการที่จะมาบอกกล่าวว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรสำหรับส.ส.ในกลุ่มนี้บอกว่าดูแล้วเนี่ยจากการที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยมีความพยายามในการที่จะประสานงานรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะหาเสียงจากส.ส.หรือว่าส.ว.เท่ากับว่าทำงานกันอย่างเข้มข้นมากๆแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครใน3แคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นใครก็ได้แต่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้นอันนี้เป็นความคิดความเห็นนะคะจากบรรดาส.ส.เพราะว่าก็เปิดให้มีการสะท้อนความคิดเห็นออกมาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานด้วยว่าในวงประชุมเนี่ยในจังหวะที่ผู้สื่อข่าวไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมเขาบอกว่าก็มีการพูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะรับฟังความเห็นกันว่าคุณมีความเห็นอย่างไรมีข้อห่วงใยอะไรหรือไม่สำหรับการที่พรรคเพื่อไทยย้ายพรรคสลับขั้วอะไรกันมาต่างๆแล้วก็มาจับไม้จับมือตั้งรัฐบาลที่ไม่ใช่8พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจริงๆแล้วส.ส.หลายคนก็มีความกังวลพอสมควรว่ามันจะไปกระทบกับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยในอนาคตโดยเฉพาะการที่จะไปอธิบายกับประชาชนในพื้นที่อันนี้ส.ส.หลายคนมีความหนักใจแต่เขาก็มองกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยพอถึงเวลาแล้วสามารถที่จะอธิบายให้กับประชาชนฟังได้สิ่งสำคัญคือการเป็นรัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆให้ได้พรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นมติของพรรคนะคะรวมไปถึงยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยอันนี้ตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ว่าวาระแรกเลยที่จะผลักดันนั่นก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.โดยการรวบรวมความคิดเห็นจัดทำประชานิยมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งส.ส.ร.เพื่อมาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ถือเป็นภารกิจหลักเลยนะคะที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็จะ
มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเดินหน้าต่อไปหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะคุณผู้ชมคะก็มีส.ส.บางท่านก็ทยอยลงมาแล้วก็ได้พบได้เจอกับสื่อมวลชนนะคะที่อยู่ด้านล่างของพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นส.ส.หนองบัวลำภูเขต2นะคะคุณชัยยาพรหมมาอันนี้ก็เป็นส.ส.หลายสมัยเลยของพรรคเพื่อไทยบอกว่าจากการที่มีการไปพูดคุยกันของที่ประชุมคณะเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือในที่ประชุมคณะเจรจาก็ให้คำมั่นสัญญากับบรรดาส.ส.ว่าจะไม่มีการดึงพรรคสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่หากจะมีสมาชิกของสองพรรคนี้ย้ายมาซบพรรคเพื่อไทยล่ะคุณชัยยามองอย่างไรก็บอกว่าส่วนตัวเองก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่มีหน้าที่ในส่วนนั้นคุณชัยยายังยอมรับด้วยนะคะว่ามีความเป็นห่วงค่ะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีประชาชนในพื้นที่มาสอบถามและมีความคิดความเห็นแตกเป็น2กลุ่มกังวลว่าอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่กับการเลือกตั้งในครั้งหน้าค่ะเสียงส่วนใหญ่ก็มีทั้ง2มีทั้ง2ฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยแต่เราฟังความคิดเห็นของประชาชนในฐานะที่เราเป็นส.ส.ในพื้นที่เราก็แคร์ความรู้สึกของประชาชนเป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนหาเสียงก็สู้กันอย่างนั้นคือชาวบ้านมีถามกันไหมว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงแบบที่พูดไว้หาเสียงอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเราต้องใช้เวลาในการอธิบายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเร็วไปถ้าจะอธิบายบนความรู้สึกแล้วก็ยังแฟนคลับเรา FC เราเนี่ยก็มีความเห็นหลากหลายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าระยะเวลาเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะใช้เวลาในการอธิบายได้ให้ทุกอย่างเป็นที่ทราบกันก่อนส่วนกรณีที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีการชี้แจงเรื่องของแคมเปญหาเสียงไล่หนูตีงูเห่าแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยคุณชัยยาบอกว่าส่วนตัวเข้าใจคุณหมอชนน่านนะคะที่ถูกกดดันแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย2พรรคถือว่าแข่งกันดุเดือดสำหรับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสานขณะเดียวกันประเด็นที่หลายคนมองว่าอนาคตพรรคเพื่อไทยอาจจะสูญพันธุ์แน่นอนคุณชัยยามองว่ามีส.ส.หลายคนกังวลในเรื่องนี้นะเรื่องความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากภาคอีสานถือว่าเป็นฐานเสียงหลักเลยฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนเดินทางกับประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณชัยยาบอกว่าเป็นคนละส่วนกันการเดินทางกลับของคุณทักษิณนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนพรรคเพื่อไทยก็จะต้องดำเนินการตามกติกานอกจากนี้นะคะคุณชัยยายังเปิดเผยด้วยว่าในที่ประชุมได้มีการพูดถึงเรื่องของการดึงพรรคต่างๆเข้ามาร่วมรัฐบาลซึ่งคณะเจรจาให้ความมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมเสียงได้และได้รับการสนับสนุนจากสว.ส่วนหนึ่งมั่นใจการโหวตครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนส่วนการขอเสียงสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลล่ะเพราะว่าในระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็มีซุ้มเสียงออกมาบอกว่าอุ๊ยเขามาขอคืนดีอ่ะง้อขอคะแนนเสียงจะทำยังไงความชัดเจนเรื่องนี้คุณชัยยาบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะรอให้คณะเจรจาเขาออกมาประกาศให้มันชัดๆก่อนว่าจะทำอย่างไรส่วนเงื่อนไขที่หลายคนบอกว่าการที่พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลแน่นอนเลยมีเงื่อนไขเรื่องของนโยบายกัญชาหรือเปล่าคุณชัยยาบอกว่าที่ประชุมส.ส.วันนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยด้วยแล้วก็ชี้แจงให้ส.ส.เข้าใจว่าการที่พรรคภูมิใจไทยมาเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเองเขาก็เข้าใจเรื่องผลกระทบเรื่องของกัญชาเหมือนกันเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายได้เพื่อให้กัญชาใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวส่วนข้อกฎหมายบางอย่างจะมีการปรับแก้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่อันนี้ส่วนตัวไม่ทราบแต่หากจะต้องมาร่วมรัฐบาลก็ได้สะท้อนไปกับฝ่ายที่เป็นคณะเจรจาเรียบร้อยแล้วค่ะเช่นเดียวนะคะกับทางด้านของคุณอดิศรเพียงเกตค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นหนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะคุณอดิศรเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงเลยเนี่ยตอนขึ้นเวทีไปหาเสียงที่ศรีสะเกษเห็นไหมไล่หนูตีงูเห่าโอ้ตอนนั้นเนี่ยปราศัยดุเดือดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอดิศรบอกยอมรับเลยการปราศัยในวันนั้นเนี่ยมันดุเดือดจริงๆนะ
เนื่องจากต้องดึงคะแนนเสียงของสสที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยให้กลับมาในพื้นที่เพื่อที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งจะได้รับชัยชนะแต่ว่าพอเลือกตั้งไปแล้วจบก็คือจบค่ะไปฟังเสียงคุณอดิศรค่ะอ๋อผมนี่เป็นคนไปพูดผมเนี่ยตัวไปพูดอยู่ที่ราศีสไลด์คุณราศีสไลด์มันมีสมาชิกสสของเราเพื่อไทยเนี่ยย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นย้ายออกไปทําให้เราตกใจเราก็เสียดายที่นั่งเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเราถึงถือเอาจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหลักเพื่อที่จะดึงคะแนนที่เราเสียไปได้กลับคืนมานะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเราได้มาเกือบหมดนะครับเราภูมิใจไทยได้มา1ที่นั่งหลังจากนั้นเราก็กวาดเรียบมาหมดวันนั้นพี่อดิศรขึ้นเวทีเราไปปาใสดุเดือดเลยก็บอกว่าคุณประวินแท้จึงโกรธผมอ่ะลุงประวินกับผมนี่สนิทกันแต่ว่าไปอยู่คนละพรรคประชาชนแฟนคลับเคยได้ถามมั้ยไม่มีก็หลังจากนั้นจบก็จบไปในพื้นที่ศรีสะเกษมันดุเดือดจริงๆแหละสำหรับพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยในการแข่งขันการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้มีความคิดความเห็นอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจับมือตั้งรัฐบาลเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นการหาเสียงค่ะในที่ประชุมที่ผ่านมาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆโดยคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีทีมเนี่ยออกมาชี้แจงเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามความเห็นอีกว่าคิดเห็นยังไงสรุปว่าคิดเห็นยังไงคะกับการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยคุณจตุรนต์ก็ย้ำว่ายังไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้นะขอรอดูไปอีกสักระยะนึงส่วนกระแสข่าวลือที่ว่า17สิงหาคมนี้คาดการกันว่าจะเป็นวันที่นัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่3อาจจะไม่มีชื่อของคุณเศรษฐาคุณจตุรนต์ยืนยันยังไงก็ยังเป็นคุณเศรษฐาค่ะพี่หน่อยคะต่อกระแสข่าวที่บอกว่ามีความพยายามว่าอาจจะไม่เอาคุณเศรษฐาเป็นเสนอชื่อโหวตในวันที่17วันนี้ก็เห็นที่ชี้แจงก็ชี้แจงต่อหน้าคุณเศรษฐาด้วยก็บอกว่ายังเป็นคุณเศรษฐาให้คำมั่นในที่ประชุมไปอย่างพร้อมเพรียงกันเลยก็พูดชัดเจนนะคุณ